สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dagi Game C Channel นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวแอปนะครับเป็นแอปที่ใช้ควบคู่กับ Minecraft PE นะครับเป็นแอปคู่แฝดเลยแฝดตรงไหนวะเนี่ยนะครับก็เป็นแอปที่มีชื่อว่า MCPE Master นะครับเป็นแอปสารพัดประโยชน์นะครับที่ใช้ในการเซกของนะฮะแล้วก็การปรับแต่งต่างๆใน Minecraft PE นะครับเป็นการปรับแต่งที่ Minecraft PE เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้ดูกันนะครับก็เข้าไปกันเลยนะครับสำหรับหน้าตาของแอปก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะเป็นสีเขียวๆนะครับมีพิกแอคอยู่ตรงกลางนะครับตามนั้นนะฮะโอเคนะครับเมื่อเข้ามาจะมีซูเปอร์แมนนะครับก็สำหรับในหน้าตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับคือมันสามารถไปปรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับให้กดไปที่ start ข้างล่างนะครับที่เป็นสีส้มๆกลมๆตรงนี้นะฮะกดไปที่ start นะครับนะครับก็มันจะเป็นการเข้าตัวเกมให้เราอัตโนมัตินะฮะโอเคนะครับเมื่อเข้ามาในตัวเกมแล้วตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปในแมปก่อนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแมปที่ผมสร้างไว้นะครับเป็นแมปเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับโอเคก็สำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากครับผมกดไปที่ไอคอนที่เขาให้มานะอย่างนี้นะครับก็จะให้มาเลยนะครับสามารถเอาไว้ตรงไหนก็ได้ชอบตรงไหนเอาไว้ตรงนั้นชอบตรงกลางเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็กดเข้าไปครับจะมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูไปทีละอันนะครับโอเคดูอันแรกกันก่อนนะฮะ Add Don นะครับก็จะมี Day Night นะฮะตรงนี้จะสามารถปรับเวลาได้นะจะเป็นกลางวันกลางคืนปึ๊บอ้าวปึ๊บเป็นกลางคืนนะฮะก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับมาเป็นกลางวันนะครับอย่างนี้กลางคืนกลางวันก็ชอบอย่างไรก็ปรับได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปรอนะครับสามารถปรับได้เลยแม่นะฮะเราก็ปรับโหมดได้ด้วยนะครับตอนนี้เป็น Creative Mode นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนมาเป็น Survival แล้วก็กดที่ Survival Mode นะครับแล้วก็จะมีหลอดหัวใจหลอดอาหารหลอดเลเวลขึ้นมานะครับมอนสเตอร์ก็จะมาตีเรานะครับก็เป็นการเปลี่ยนโหมดที่ง่ายดายมากนะครับต่อมาเลเวลนะครับตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มเลเวลปรับเลเวลให้ตัวเรานะครับซึ่งก็สามารถนี่ฮะเลเวล600ครับผมปรับได้สูงสุดถึง 2,000 เลเวลนะครับสามารถใช้เอนชานของได้แบบชิวๆเลยนะฮะครับเราสามารถใช้เลเวลเนี่ยในการเอนชานได้นะเลเวล 2,000 ก็เอนชานกันให้ตาเปียกตาแฉะนะฮะเอนชานกันทั้งวี่ทั้งวันนะครับก็ต่อมานะฮะจะเป็นโหมดต่างๆนะครับก็จะมีโหมดบินนะครับจะเป็นการบินใน Survival Mode นะครับตอนนี้คือเป็น Survival นะฮะแล้วก็สามารถกดบินได้อย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็ถ้าเราตกก็จะเจ็บเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นโหมด Survival นะครับต่อมานะครับเป็นโหมด Invincible นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่เราจะไม่รับดาเมจนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะเราจะบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาครับผมปึกนะฮะเราจะไม่รับดาเมจนะสำหรับโหมดอันนี้นะครับเป็นโหมดเกรียนนะฮะต่อมาฮะมอดเป็นโหมดสปรินต์นะฮะก็คือโหมดวิ่งเร็วนะครับตอนนี้คือเราก็สามารถวิ่งเร็วได้ใช่ไหมเราก็วิ่งเร็วได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดสปรินต์นะฮะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยฮะจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับบอกเลยว่าครีปเปอร์นี่ไม่ได้แดกนะครับก็ระเบิดไปช่างมันนะครับคือจะเร็วขึ้นเยอะมากนะฮะสำหรับโหมดสปรินต์อันนี้นะครับก็ตามนั้นนะฮะต่อมา Big GUI นี้ยังไม่ได้ทดสอบเนี่ยมันต้องรีสตาร์ทเกมนะครับซึ่งก็ช่างมันนะครับก็ไปดูกันเอาละกันนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของไอเทมนะครับก็จะเป็นไอเทมที่เราสามารถเสกได้นะครับก็จะมี 0.12 นิวเนี่ยเป็นไอเทมที่เข้ามาในเวอร์ชัน 0.12.1 นะครับที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีพวกอันนี้นะเป็นพวกที่มาใหม่นะพวกไข่บลาสไข่แมวนะฮะบลาสลอตบลาสลอตนะครับแอปเปิลทองอะไรงี้นะครับเราก็สามารถเสกได้นะโดยที่คลิกไปที่ไอเทมแล้วก็กดไปที่แอดนะฮะแล้วก็สามารถ
เลือกจำนวนได้นะครับก็โดยการเลื่อนตรงนี้นะครับเลือกจำนวน1 2 3จนถึง64แล้วก็แอดมานะครับมันก็จะเข้ามาในตัวเราอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กินได้ปึ้งนะมีสถานะขึ้นตามปกตินะครับก็เสกได้ทุกอย่างนะฮะอย่างเช่นพวกบล็อกต่างๆนะเสกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ไอเทมแล้วก็กดแอดนะครับมันก็จะเข้ามาในตัวเราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับแหมง่ายมั้ยฮะง่ายมากนะครับวิธีการเสกนะครับมีให้เลือกมีไอเทมให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นออนะฮะฟู้ดนะครับครอปเอกนะครับอะไรว่ากันไปสามารถเสกได้หมดเลยนะครับเป็นอะไรที่แจ่มมากนะครับโอเคฮะต่อมาเป็นเทเลพอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นการวาร์ปนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเซตวาร์ปไว้นะฮะเราเซตวาร์ปไว้ที่โต๊ะเอนชานนะครับวิธีการเซตก็คือให้เรากดไปที่เทเลพอร์ตแล้วก็แอดนะฮะจากนั้นก็ตั้งชื่อเทเลพอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นเทเลพอร์ต1คอนเฟิร์มนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไหนก็ได้ครับไปยืนอยู่ตรงนี้ตรงแกะแล้วกันอ่ะแล้วก็มีเทเลพอร์ตแล้วก็เซตอีกทีนึงครับแอดแล้วก็เป็นเทเลพอร์ต2แล้วก็คอนเฟิร์มนะครับจากนั้นนะฮะเราก็สามารถเทเลพอร์ตได้แล้วครับผมโดยที่เราก็กดไปที่เทเลพอร์ตแล้วก็เทเลพอร์ต1ก็คือเป็นที่โตเอนชานนะครับผมเราจะดูกันนะครับกดที่เทเลพอร์ต1ปึ้งวาร์ปมาที่โตเอนชานอย่างรวดเร็วและว่องไวนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเอาใหม่ครับผมเพื่อความชัดเจนฮะเราจะวาร์ปไปที่เทเลพอร์ต2ปึ๊บนะครับมาแล้วฮะเป็นการวาร์ปนั่นเองเซตเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งก็มีเซตติ้งมีดีลงดีลีทนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดีลีทปึ๊บนะฮะหายหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นสกรีนช็อตนะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอปึ๊บนะฮะก็จะมีกล้องขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราก็ต้องไปหามุมสวยๆในการถ่ายรูปนะฮะหันหน้ามาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็เราจะถ่ายรูปครับผมสกรีนช็อตแชะนะครับเซฟวิ่งเรียบร้อยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับแอปนี้นะครับยังไม่หมดสิยังมีอีกนะครับโอเคเราก็จะไปดูกันนะครับซึ่งเราต้องออกก่อนนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะฮะออกเข้าใหม่นะครับแอปนี้ไม่เพียงแค่เสกของแล้วปรับแต่งอย่างเดียวนะครับยังมี import ตรงนี้ฮะสามารถดาวน์โหลด map Minecraft นะครับดาวน์โหลดได้ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมี map ให้อันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่นะนึกว่าอันนี้ไม่ใช่ดาวน์โหลดผิดนะครับผมผิดเองโอเคนะครับก็เป็นที่ใช้ในการแก้ไขใช่ป่ะเป็นการแก้ไขอ๋อโอเคนะครับผมเข้าใจผิดนะครับโอเคแล้วก็จะมีสกินนะครับก็มีสกินที่เราใส่นะครับแล้วก็จะมีแอดดอนนะครับจะเป็นพวกม็อดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นพื้นผิวเท็กเจอร์แพ็คนะครับก็อันนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับก็ตามนั้นนะมีให้ใส่ป่ะเนี่ยผมยังไม่ได้ไปโหลด texture pack ของเวอร์ชันใหม่มาเลยนะครับมีแค่ texture pack ของเวอร์ชันเก่านะครับลองดูสินะครับ import ปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดใส่ได้ซึ่งมันเป็น texture pack ของเวอร์ชันเก่านะครับมันน่าจะใช้ไม่ได้ครับก็โอเคนะครับไปลองทำกันละกันนะฮะโอเคก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิวแอป MCPE Master นะครับเป็นแอปดีๆที่ใช้ในการมีสารพัดประโยชน์นะครับในการเล่น Minecraft PE นะฮะอาจจะทำให้เกมสนุกขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบเสกอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็จะเล่น Minecraft ปกติซะมากกว่านะครับก็เอาเป็นว่ามารีวิวให้คนที่แบบอาจจะอยากได้อยู่นะครับอาจจะไม่อยากลงม็อด2 mini item นะครับก็มันเป็นแอปที่ผมว่าสะดวกกว่าการลงม็อดนะมันสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิว MCPE Master นะครับก็ลองไปโหลดแล้วก็ติดตั้งกันเอาแล้วกันนะครับก็จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะไปติดตั้งเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแย่